สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับผมพ่อใหญ่โอเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับลิสเรื่อยเปื่อยมาสเตอร์ดูเอล EP 110วันนี้ขอเสนอเด็กวัดครับเป็นอาคิไทรวมมิตรสัตว์พลังงานไฟฟ้าที่มีสไตล์การเล่นไม่ซับซ้อนให้ฟิลเหมือนกับเล่นเด็กสมัยเมตาโรงเรียนจุดเด่นของทีมนี้คือการโจมตีไปที่ผู้เล่นโดยตรงและสามารถทำซิงโครในแบทเทิลเฟสได้ซึ่งเป็นความสามารถที่พบเจอได้น้อยนะฮะในยูกิโอเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพรีเด็กกระดอเทนไปก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีแค่อะไรกันบ้างนี่ก็เป็นเด็กลิสต์คร่าวๆของเราอันดับแรกก็มาดูกันในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเด็กกันก่อนทันเดอร์ดราก้อนโคโลซัสใบนี้สามารถเรียกออกมาได้เลยในเทิร์นที่เราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เผาสายฟ้าจากมือโดยสังเวยมอนสเตอร์1ตัวที่เป็นเผ่าสายฟ้าในฟิลของเราเมื่อการ์ดใบนี้จะตายจากบัตเทิลหรือเอฟเฟกต์เราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์เผ่าสายฟ้าจากสุสานแทนได้การ์ดจะไม่สามารถถูกเพิ่มจากเมนเด็กขึ้นมือได้นอกจากการจั่ววัดไคเมราการ์ดใบนี้สามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงเมื่อใบนี้ทำดาเมจอีกฝ่ายจากการตีโดยตรงเราสามารถนำการ์ด1ใบในมืออีกฝ่ายแบบสุ่มเอาไปไว้บนท็อปเด็กวัดไฮดราใบนี้สามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงเมื่อการ์ดใบนี้ทำดาเมจจากการตีโดยตรงเราสามารถรีมูฟการ์ด1ใบจากเด็กของเราและหลังจากนั้นการ์ดที่ถูกรีมูฟจะถูกนำขึ้นมือเราในช่วงสแตนด์บายเฟสที่2หลังจากการสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้และเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับวัดเกียวคิการ์ดใบนี้สามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงเมื่อใบนี้ทำดาเมจอีกฝ่ายจากการตีโดยตรงเราสามารถสับการ์ด2ใบ1ใบเป็นวัดมอนสเตอร์และอีก1ใบเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์เผ่าสายฟ้าที่เราควบคุมเอากลับเข้าไปในเด็กและหลังจากนั้นทำการซิงโครออกมามอนสเตอร์ที่ติดชื่อวัดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราที่ไม่ใช่ใบนี้บาคุสกาเดอะเทอร์รี่ไบดีไวอาร์เซนอลดับเบิลเอซุดสกายซันเดอร์ซูเปอร์สตาร์สเลเยอร์ไทฟอนสกายไครซิสไนแมร์ฟีนิกซ์น้องไอพีมัสคาดิน่าชามเมอร์แสงน้องไลน่าเอสพีลิตเติ้ลไนท์ไนแมร์ยูนิคอร์นเมกไนท์ครูเซเดียอัพราแมกเอ็กเซตโคดทอกเกอร์พ่อทุกสถาบันอันเดอร์เวิลด์ก็อดเดดออฟคลอสเวิลด์และต่อไปเป็นส่วนของเมนเด็กครับเริ่มที่อินฟินิตอิมเปอร์เมนเนนต์ใส่มา3ใบฟอร์เบดเดนดับเบิลใส่มา3ใบของ3อันทั้งนั้นเลยนะครับคอไบเดอะเกรทใส่มา2ใบวัดคิงดอมในขณะที่เราควบคุมการ์ดที่ติดชื่อวัดที่เป็นมอนสเตอร์อยู่ตรงกับคอลัมน์การ์ดใบนี้อีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในขณะที่มันนอร์มอลหรือสเปรย์ออกมาได้1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถเลือกวัดมอนสเตอร์ที่เราควบคุมหลังจากนั้นสเปย์มอนสเตอร์วัดใบอื่นที่มีชื่อต่างกันจากเด็กใดหลังจากนั้นลดไล่พอยต์เราเท่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สเปย์ออกมาและตลอดเทิร์นนี้เราจะเรียกมอนไม่ได้นอกจากมอนสเตอร์เผ่าสายฟ้าไลนิ่งสตรอมคริปเปิลแท็กติกทาเลนใส่มา3ใบวัดเทรนใส่มา3ใบเสิร์ชมอนสเตอร์จากเด็กที่ติดชื่อวัดที่มีชื่อต่างกันจากเด็กขึ้นมือตามจำนวนการ์ดมอนสเตอร์เผ่าสายฟ้าที่มีชื่อต่างกันในฟิลเราและเอฟเฟกต์จากสุสานครับในช่วงของเมนเฟสเราสามารถดีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อที่จะสเปย์มอนสเตอร์ออกมากี่ตัวก็ได้ที่ติดชื่อวัดจากมือของเราที่มีชื่อต่างกันทันเดอร์โบลต์ใส่มา1ใบวัดทูน่าการ์ดใบนี้สามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงในช่วงจบดาเมจสเต็ปถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเราทำดาเมจอีกฝ่ายได้เราสามารถสเปย์การ์ดใบนี้ออกมาจากมือได้เลยและเมื่อการ์ดใบนี้ทำดาเมจอีกฝ่ายได้จากการตีโดยตรงเราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้จากฟิลและการ์ดอีก1ใบที่ไม่ใช่จูนเนอร์จากมือหรือจากฟิลของเราได้เพื่อที่จะอัญเชิญซิงโครออกมาแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ติดชื่อวัดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราเท่ากับผลรวมเลเวลวัดคอบราใบนี้สามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงเมื่อใบนี้ทำดาเมจจากการตีโดยตรงเราสามารถเสิร์ช1ใบที่ติดชื่อวัดจากเด็กขึ้นมือได้ที่เป็นมอนสเตอร์นะครับวัดพีเซนใบนี้ตีได้โดยตรงเมื่อทำดาเมจจากการตีโดยตรงเลือกการ์ดมอนสเตอร์1ใบที่ไงหน้าในฟิลรีมูฟการ์ดนั้นจนจบเอ็นเฟสวัดยีราฟใบนี้สามารถตีได้โดยตรงถ้าทำดาเมจจากการตีโดยตรงอีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้ตลอดเทิร์นนี้น้องอุราระใส่มา3ใบวัดเบอร์ลีถ้าการ์ดใบนี้ทำดาเมจอีกฝ่ายจากการตีโดยตรงทิ้งการ์ด1ใบในมืออีกฝ่ายแบบแรนดอม
แม็กซีใส่มา3ใบวัดเบต้าเมื่อใบนี้ทำดาเมจอีกฝ่ายได้จากการตีโดยตรงอีกฝ่ายต้องทิ้งการ์ดบนมือ1ใบให้เขาเลือกเองและปิดท้ายด้วยวัดฟ็อกเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการ์ดอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะไม่สามารถสเปรย์มอนสเตอร์ออกมาได้และจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคได้ตลอดเทิร์นนี้หลังจากนี้จะเป็นการดูเอลห้าตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลมาครับกับเกมที่1ของเราอีกฝ่ายเปิดด้วยเวทฟิลด์ไนท์แมนโทรนครับเราก็ไม่รอช้าเปิดด้วยแม็กซี่กันไปเผื่อจะได้ตัวกับเขาสักใบแต่อีกฝ่ายก็มีคอใบเดอะเกรฟครับและเรียกออกมาครับเป็นยูเบลเวอร์ชั่นออริจินอลโชว์1ใบครับเป็นยูเบลในมือและเอากลับเข้าเด็กเพื่อที่จะเรียกเป็นแฟนทอมออฟยูเบลทำการทำลายการ์ด1ใบครับใช้เอฟเฟคของไนท์แมนโทรนและเรียกออกมาเป็นยูเบลเทเลอร์อินคาร์เนทในช่วงเอ็นเฟสแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราครับทีนี้เรียกออกมาเป็นวัดเพรสเซนต์ทำการเปิดด้วยวัดเทรนครับและแปะเป็นวัดคิงดอมใช้เอฟเฟกต์ของวัดคิงดอมทำการสเปรย์มอนสเตอร์ออกมา1ตัวเป็นวัดโคบราเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับอีกฝ่ายเขาก็มีซุปเปอร์โพลิมาไลเซชันเราก็โดนจับแดกกันไปเรียกออกมาเป็นยูเบลเรฟวิ่งฟอร์เอเวอร์ใช้เอฟเฟกต์ของยูเบลและทำการขึ้นเชนที่2เป็นไนท์แมร์โทรนเสิร์ฟ1ใบขึ้นมือเป็นยูเบลสัมปริตสเปรย์ออกมาแบบพิเศษครับจังหวะนี้ยิงเรามา 1,500 พอยต์ถือว่ายังโชคดีนะครับที่เด็กอีกฝ่ายเข้าพลังไม่เยอะเป็นเทิร์นที่3ครับทีนี้เรียกออกมาเป็นยูเบลฟิวชั่นและนำไปขึ้นเป็นลิงก์กันต่อไปเป็นอันเชนโซลอดใช้เอฟเฟกต์ของอันเชนโซลอดครับเราก็ไม่รอช้าขัดในทันทีทันใดด้วยฟอร์บิดเดนดับเบิ้ลเอาก่อนนำไปขึ้นเป็นลิงก์2กันต่อไปครับเป็นน้อง SP Little Knight ใช้เอฟเฟคของ SP Little Knight ทำการมุฟเป็นวัดคิงดอมของเราและเซตการ์ด1ใบครับจบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นที่4ครับทีนี้จวดได้เป็นไลนิ่งสตรอมมึงซวยครับมึงเจอคู่เปิดด้วยไลนิ่งสตรอมแต่ถ้าว่าเขาก็มีคัดครับด้วยไอรอนทันเดอร์อีกฝ่ายเขาก็ไม่มีอะไรให้ทำปีมาด้วยน้อง SP Little Knight ตัดภาพมาที่เทิร์น6ครับอีกฝ่ายเหลือไลฟ์พอยต์แค่ 4,000 เท่านั้นครับตีด้วยวัดคอมปราทำการเสิร์ฟ1ใบขึ้นมือเป็นวัดกีราฟและใช้เอฟเฟกต์ของทูน่าครับสเปรย์ออกมาแบบพิเศษและตีโดยตรงอีกรอบ1ทำการเอ็กเซลซิงโครครับจังหวะนี้เรียกออกมาเป็นวัดเกียวคีเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราและทำการเอ็กเซลซิงโครกันต่อไปเรียกออกมาครับเป็นวัดไคเมราตีอีกฝ่ายโดยตรงครับจบแล้วครับเกม1สวัสดีเกม2ครับถึงเราจะถอยได้หัวแต่เราก็ขออีกฝ่ายเริ่มที่หลังครับเขาก็น่าจะมีระแวงกันบ้างทำการเปิดด้วย Dimension Feature ครับแปะเป็นเวทฟิลที่ไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่ครับแล้วก็ Normal เป็น For One The Risk ทำการหยิบขึ้นมือครับเป็น Robina และเสิร์ชขึ้นมือเป็น Penguin จักรพรรดิ Normal ออกมาเป็น Robina ครับเราก็ขัดในทันทีทันใดจะเจอกี่ครั้งกูก็รำคาญมึงอยู่ตลอดและสังเวยครับเรียกออกมาเป็นเอ็มเพนใช้เอฟเฟกต์การ์ดใบไหนก็ไม่รู้หยิบขึ้นมือ1ใบและเสิร์ชขึ้นมือเป็น For One The Race เซตการ์ด1ใบครับและก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราเรียกออกมาเป็นวัดโคบราครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าทำการ Normal ออกมาครับเป็น For One The Race เดี่ยวและหยิบ1ใบขึ้นมือเป็น Robina ทำการเสิร์ชเป็น Apex Avian เรียกเป็น Apex Avian ขึ้นเชนเป็น Eagle เราก็แปะด้วยวัดเทรนเขาก็ไม่ขัดเราแต่อย่างใดและเปิดด้วยวัดคิงครับอีกฝ่ายก็ขัดด้วยน้องอุราระในช็อตนี้เราก็คอใบเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องอุราระมันตกไปอยู่แบนิสโซนเข้าสู่บัตเทิลเฟียดครับตีโดยตรงเสิร์ฟ1ใบขึ้นมือเป็นวัดทูน่าใช้เอฟเฟกต์วัดทูน่าอีกฝ่ายก็ขัดเราด้วยมิสวาลี่เอฟเฟกต์เอเวียนเจ๋งครับรอบนี้เราก็ลาโลกไปแบบสมัครใจและเป็นเกมที่3ครับรอบนี้เราก็ยังคงขอเริ่มทีหลังอีกฝ่ายเหมือนเดิมเปิดด้วยยูเบลครับทำการโชว์ยูเบลสัมปริต1ใบและเรียกออกมาเป็นแฟนทอมออฟยูเบลแปะเวทฟิลครับทีนี้เราก็ไม่รอช้าขัดในทันทีทันใดด้วยน้องอุราระอีกฝ่ายก็สังเวยเป็นแฟนทอมออฟยูเบลมึงสังเวยหรือทำลายวะเนี่ยทำการทำลายสัมปริตออฟยูเบลแล้วก็ยูเบลอีก1ใบครับใช้เอฟเฟกต์ของดับเบิลยูเบลเชนที่2เรียกออกมาเป็นเทเรอร์อินคาร์เนทเชนที่1ก็เรียกออกมาเป็นยูเบลเวอร์ชันออริจินอลและเรียกออกมาอีกรอบครับเป็นแฟนดอมออฟยูเบลมึงทำไปทำไมครับพี่ตัดภาพมาที่เทิร์น2ของเราเนี่ยฮะ
ปิดด้วย Lightning Storm ทำการเคลียร์แผงหลังกันก่อนและเปิดด้วย Infinite Impermanent ตามด้วยวัดเทรนทำการเสิร์ช1ใบเป็นวัด Kingdom แปะเป็นวัด Kingdom ครับแล้วก็ทำการสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นวัดจิราฟตีโดยตรงด้วยวัดคอบราใช้เอฟเฟคคอบราเสิร์ช1ใบเป็นครอบป้าอีก1ใบจากเด็กและใช้เป็นวัดทูน่าครับตีโดยตรงด้วยวัดจิราฟอีกฝ่ายก็จะสั่งใช้งานเอฟเฟคไม่ได้และตีต่อด้วยวัดทูน่าครับจังหวะนี้ทำการเอ็กเซลซิงโครเรียกเป็นวัดเกียวคีตีด้วยเกียวคีและใช้เอฟเฟคเกียวคีครับทำการซิงโครกันต่อไปเรียกออกมาเป็นวัดไคเมราใช้เอฟเฟควัดไคเมราเตะการ์ด1ใบจากมือเข้าไปไว้ท็อปเด็กและในช่วงเมนเฟส2เราก็เรียกออกมาเป็นทันเดอร์ดราก้อนโคโรซัสจบเทิร์นครับทีนี้ยังเกียจะเอาอะไรมาชนะฉันเปิดด้วยไนเมโทรนอีกฝ่ายก็ไม่สามารถเสิร์ชขึ้นมือได้นะครับเพราะติดเอฟเฟคของโคโรซัสและเขาก็ลาโลกไปแบบสมัครใจในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็กดได้เลยเด้ออีกฝ่ายใช้เป็นเด็กเซนจูเรียนครับทำการทิ้ง1ใบแปะเป็นน้องเซนจูเรียนทูเดียครับเราก็ไม่มีการ์ดขัดแต่อย่างใดปล่อยเข้ารำกันต่อไปเรียกออกมาเป็นกากอยครับใช้เอฟเฟคของน้องพลอยเมล่าและนำการ์ด2ใบไปขึ้นเป็นซิงโครครับเรียกเป็นอักซิเลียและนำการ์ด1ใบขึ้นมือเซตการ์ด2ใบเรียกเป็นกากอยตามด้วยเวอร์เตอนาคอนด้าครับใช้เป็นแบรนเดดฟิวชั่นเอาหลวงพ่อโจเกียนกับเอาบาสไปเรียกเป็นเอาบิออนเซนติฟายดราก้อนตัดภาพมาที่เทิร์นที่2ของเราครับทีนี้เราก็เปิดด้วยวัดคิงดอมครับอีกฝ่ายเขาก็สั่งใช้งานเอฟเฟคของเซนติฟายเราก็ไม่รอช้าคัดด้วยคอบายเดอะเกรฟในทันทีทันใดการ์ดที่เราเลือกที่จะรีมูฟไปก็คือออกซิมิล่าครับแล้วก็นอร์มอลเป็นวัดจิราฟและใช้เอฟเฟคของวัดคิงดอมอีกฝ่ายก็เปิดด้วยกับดักอะไรไม่รู้วัดจิราฟเราก็ออกจากฟิลครับและกลับมาในเทิร์นที่3ของอีกฝ่ายเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับตีมาที่วัดจิราฟและตามด้วยเบรดแพนเวอร์เตอนาคอนดาเดี๋ยวเทิร์นหน้ามึงเจอกูครับเป็นเทิร์นที่4ของเราเราก็นอร์มอลเป็นวัตถุหน้าครับอีกฝ่ายก็มีอินฟินิตอิมเปอร์เมนต์และขึ้นเชน2เป็นแซงติฟายเออร์ดราก้อนเรียกออกมาเป็นน้องไพรเมราครับและชุบเอาบาสให้เราและเขาก็ไม่หยุดแค่นี้ครับขึ้นเชน1เป็นเวทฟิลครับและใช้เอฟเฟคของน้องไพรเมราเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กเป็นลาเกเทียทำการทำลายการ์ด1ใบครับแต่เราก็ไม่ย่อท้อแต่เพียงเท่านั้นทำการเสิร์ฟเป็นวัดโคบราครับเปิดด้วยดอร็อกเบิร์ดในทันทีทันใดกูขอยืมมันมึงหน่อยนะพี่เข้าสู่บัตเทิลเฟสตีด้วยทูน่าของเราและตีด้วยเลกาเทียทำการขึ้นเป็นลิงค์2ครับเป็นน้องไรหน้าชัมเมอร์สุดมีประโยชน์อีกฝ่ายก็ไม่น้อยหน้าครับสั่งใช้งานเอฟเฟคการ์ดจากสุสานเรียกออกมาเป็นลากาเทียแล้วก็พยายามชุบเป็นอัลบิออนครับแต่เขาก็มีอินฟินิตอิมเปอร์เมนต์เวนจริงๆเราก็เลยต้องจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้ครับฝนตกครับล่าสุดไม่รู้ว่าเสียงเข้าไหมหรือเปล่าในเทิร์นที่5นี้อีกฝ่ายเปิดด้วยเวกับเซนชูเรียนเรียกออกมาเป็นน้องไพรเมล่าและเรียกโทเค็นออกมา1ตัวเป็นโทเค็นเวล8ซะด้วยและขึ้นเชน1เชน2เชน3กันอย่างเมามันครับเรียกออกมาเป็นเอเมดหยิบ1ใบขึ้นมือขึ้นซิงโครเป็นคริมสันดราก้อนแล้วยังไงต่อครับพี่เปิดด้วยเอฟเฟคคริมสันดราก้อนเรียกออกมาเป็นคอสมิกเบลเซอร์ดราก้อนเสิร์ชเป็นซิงโครรัมเบิลเข้าสู่แบทเทิลเฟสครับในเทิร์นนี้เราก็ยังไม่น่าจะตายเสิร์ชเป็นวัตถุหน้าครับและเขาก็ยำตีนกันต่อไปไลฟ์พอยต์เราเหลือแค่ 1,350 พอยต์เท่านั้นตัดภาพมาที่เทิร์น6ของเราครับรอบนี้ใช้เป็นวัดเทรนครับทำการสเปย์มอนสเตอร์ติดชื่อวัดเท่าที่จะทำได้และเปิดด้วยวัดคิงดอมครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าขัดด้วยคอสมิกเบลเซอร์ดราก้อนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้กูน่าจะจบมึงได้อยู่เรียกออกมาเป็นวัดเกียวคิเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับตีด้วยวัดเกียวคิใช้เอฟเฟคของวัดเกียวคิทำการเอ็กเซลซิงโครครับเรียกออกมาเป็นวัดไฮดราและตีอีกฝ่ายไปโดยตรงครับกูนึกว่ากูจะแพ้แล้วนะเกมนี้และเข้าสู่เกมที่5ของเราครับอีกฝ่ายเปิดด้วยการ์ดกราบตีนจั่วใช้เอฟเฟคของอิมเซตี้ครับทิ้ง1เราก็ขับในทันทีทันใดด้วยน้องอุราระและอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นที่2ของเราจั่วได้เป็นไลนิ่งสตรอมและเรียกออกมาเป็นวัดเบต้าครับอีกฝ่ายปาแม็กซี่เราก็ขับด้วยคอบายเดอะเกรฟในช็อตนี้เราก็ต้องชิงความได้เปรียบจากอีกฝ่ายให้ได้ครับเปิดด้วยวัดเทรนเสิร์ช1ใบเป็นวัดคิงดอมจากนั้นก็แปะเป็นวัดคิงดอมครับใช้เอฟเฟคของวัดคิง
งด้อมสเปรย์ออกมาเป็นหวัดครบราดตีด้วยปลาทองใช้เอฟเฟกต์ปลาทองทิ้งมืออีกฝ่ายหนึ่งไปโอ้พระเจ้าการที่ทิ้งไปก็คือการเปลี่ยนใจครับและเราก็ตีด้วยหวัดครบราดใช้เอฟเฟกต์วัดทูน่าครับสเปรย์ออกมาแบบพิเศษตีกันต่อไปและทำการเอ็กเซลซิงโครครับผู้คือรุ่นพี่กระโดดเห็นไปตีด้วยหวัดเกียวคีเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราและเอ็กเซลซิงโครกันต่อไปครับตีด้วยหวัดไคเมร่าใช้เอฟเฟกต์วัดไคเมร่าครับเอาการ์ดหนึ่งใบไปวางไว้ที่ท็อปเด็กของอีกฝ่ายครับและหลังจากนั้นเรียกออกมาเป็นทันเดอร์ดราก้อนโคลอสัสครับจังหวะนี้ห้ามอีกฝ่ายเขาเสิร์ฟการ์ดขึ้นมือฝั่งตรงข้ามก็กดยอมแพ้กันไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กวัดของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กวัดตีเข้าไลค์ไม่สนลูกใครเต็ม10อ้าวไอ้เหี้ยลืมขายของนี่ว่ะใครที่สนใจจะซื้อของผ่าน Shopee ช่วงนี้ก็ฝากกดลิงก์ Affiliate ของเราใต้คอมเมนต์ก่อนไปซื้อด้วยนะครับผมจะได้ส่วนแบ่งถือว่าเป็นการช่วยกันทำมาหาแดก